จับได้แล้วนะคะเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งหลวงไข่ไปกรีดยางอยู่แต่ว่าถูกคนร้ายมาซุ่มยิงแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่สวนยางพาราทีนี้ตำรวจไปสืบจนกระทั่งพบว่าคนที่ก่อเหตุฆ่าหลวงไข่ตายเป็นเครือญาติกันค่ะและเป็นผู้พิการขาลีบด้วยแต่มันมีปมค่ะมันมีปมที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวย้อนให้คุณผู้ชมฟังสั้นๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่14มีนาคมที่ผ่านมาเราเคยรายงานไปแล้วว่าไปเจอศพของนายสมจิตวิมลเมืองหรือว่าหลวงไข่อายุ62ปีเสียชีวิตอยู่ที่สวนยางพาราทีนี้พอตำรวจไปตรวจสอบข้อมูลดูสอบถามจากเพื่อนบ้านและพยานแวดล้อมตอนแรกทุกคนก็งงนะคะว่าเอ๊ะผู้ตายก็เป็นคนดีนี่นะไม่เคยมีปัญหาบาดหมางกับใครทำไมมาถูกยิงตายที่สวนยางแห่งนี้อยู่ในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะพอตำรวจเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุสอบปากคำพยานแวดล้อมรวมถึงเครือญาติและก็ขยายผลจนกระทั่งมีคนนึงสารภาพคนที่สารภาพชื่อว่าทวีศักดิ์สิงห์มณีค่ะหรือว่านายไข่ดำเขาสารภาพว่าเขาเป็นคนมาดักซุ่มเองสาเหตุเนื่องจากว่าหลวงไข่หรือว่าผู้ตายชอบไปล้อเขาเพราะเขาอ่ะพิการขาลีบตั้งแต่กำเนิดแล้วชอบล้อเลียนต่อหน้าคนอื่นด้วยโดนแบบนี้มาแล้วหลายครั้งจนกระทั่งเก็บความไม่พอใจเอาไว้ไม่ไหวค่ะก็เลยตัดสินใจมาดักซุ่มยิงเขาสารภาพว่าตอนแรกกะว่าจะยิงให้โดนขานะอีกฝั่งนึงที่ชอบล้อเราอ่ะจะได้พิการที่ขาเหมือนกันจะได้รู้สึกจะได้เข้าใจหัวอกแต่ปรากฏว่าพลาดค่ะกระสุนไปเจาะเข้าที่บริเวณบั้นท้ายหลวงไข่เสียชีวิตหลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวไปตรวจสอบแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะแล้วพาไปชี้จุดที่ซ่อนปืนลูกซองยาวเอาไปทิ้งเอาไว้ในป่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทีนี้พ่อของผู้ตายให้ข้อมูลนะคะว่าคือลูกชายอ่ะเขาเป็นผู้พิการขาลีบมาตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยบอกถึงปมปัญหาเรื่องนี้นะถามว่าเรื่องที่เขาเคยโดนล้อพ่อรู้ไหมพ่อบอกรู้ค่ะอย่างผู้ตายอ่ะเวลาเจอหน้าลูกชายอ่ะก็จะล้อเลียนอยู่เช่นเนี้ยบ่อยครั้งบางทีก็ล้อเลียนต่อหน้าคนอื่นบ้างอะไรบ้างทำให้เขาอาจจะไม่พอใจก็เลยตัดสินใจทำแบบนี้ฟังจากพ่อผู้ต้องหาค่ะเลียนว่ามันพิการตั้งเนี้ยเมียเขาตายได้พิการมองตายได้ทำได้ก็อย่าแกล้งเลยมันเพื่อนคนดีที่คนคนท้ายนี่ไปเล็กมันตัวหวานมันจะร้อนครับมันยื่นอะไรแบบมันไม่มันล้อเลียนวันนั้นนั่นมันคนเหมือนเพื่อเพื่อคุยคนเจอมันคนบาเด็กนั่นยังไงคนมันแบบว่าเจ้าใครไม่รู้ทำเล่นเยอะเยอะเพื่อเพื่อยื่นไปเล่นก็หน้าคนนั่นเล่นก็หน้าคนโบราณกาน้องแมวนะต่อท้ายเอาไปนางงานกาตั้งลูกรอจัดก้อยเขาไปนางมานั่นเล่นคนน่าไม่กี่วันน่าวะอยู่มาหลายวันเลยน่าวะในวันนึงมันก็มาหนังอยู่วันสุดท้ายถึงลูกบ้านเราก็ไปหนังมานั่นคือโค้งเลยได้ตอนนั้นและครั้งล่าสุดที่คาดว่าน่าจะทำให้ทางฝั่งคนก่อเหตุอ่ะสุดจะทนแล้วน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านค้าในหมู่บ้านค่ะคือผู้ตายกับผู้ก่อเหตุที่พิการขาลีบมาเจอกันแล้วผู้ก่อเหตุอ่ะเขาเคยมีประวัติหย่าร้างกับภรรยาเก่าอ่ะแล้วก็ไปมีแฟนใหม่ทีนี้พอมาเจอกันที่ร้านค้าทางฝั่งผู้ตายอะค่ะก็ไปล้อเลียนผู้ก่อเหตุว่าอุ้ยขาลีบแบบเนี้ยจะเอาเมียใหม่ทำไมทำอะไรก็ไม่เหมือนกับปกติก็คาดการว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจตัดสินใจเอาปืนไปซุ่มยิงหลวงไข่จนเสียชีวิตที่สวนยางเพราะว่าจุดที่ล้อเลียนคือร้านค้าของชุมชนและมีคนได้ยินมีคนเห็นเหตุการณ์อาจจะทำให้เกิดความอับอายในช่วงที่ตัวเองโดนล้อค่ะเป็นญาติกันด้วยนะใช่ล้อเยอะๆมันเหมือนมันกดดันนะแล้วเขาพิการตั้งแต่กำเนิดนะแต่ว่าพอแก้ไขปัญหานี้ปุ๊บก็ต้องรับโทษตามกฎหมายด้วยนะฮะครับ